7:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกปิ่นธรรมศรีณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวขณะอายุได้73 ปีพลเอกปิ่นธรรมศรีอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและหัวหน้าคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นชาวลพบุรีเกิดเมื่อปี2464หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทหารบกซึ่งต่อมาคือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เข้ารับราชการในหลายหน่วยงานที่สำคัญเคยออกไปปฏิบัติหน้าที่ในราชการสงครามอินโดจีนสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามรวมทั้งการรบย่อยบริเวณชายแดนอีกหลายครั้งและเกียรติประวัติในชีวิตราชการนอกเหนือดังกล่าวแล้วพลเอกปิ่นธรรมศรียังเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญคือแม่ทัพภาคที่4แม่ทัพภาคที่1ในปี2519กับปี2522ด้วยวันนี้เวลา19